หลอกให้กองทัพอื่นติดกับเขาได้เพราะว่ากองทัพอื่นไม่ได้คิดว่าอากาศจะเปลี่ยนมันเป็น element of surprise ที่ทำให้อีกทัพหนึ่งแพ้โจโฉไม่ได้โง่ถามว่าโจโฉแพ้ใครบ้างไหมก่อนหน้าจะมีขงเบ้งมาโจโฉแทบจะไม่มีแพ้ใครเลยนะครับชนะตลอดศกเลยเราแพ้ขงเบ้งหลักๆเลยนะแพ้ของเบ้งหนักๆหรือคนเดียวนึกออกไหมครับนั่นถามว่าโจโฉไม่แพ้นะครับปกติโจโฉฉลาดและรอบคอบมากแต่ element of surprise ที่โจโฉคุมไม่ได้คือภูมิอากาศประเด็นคือของเบ้งรู้ภูมิอากาศซึ่งได้มาจากการเก็บข้อมูลซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลครับอย่างที่อาจารย์บอกเพราะว่าถ้าเราลองมองดูนะข้อมูลในทุกวันนี้ที่สำคัญเขาจะเคยได้ยินคำว่า big data ใช่แล้ว big data เราจินตนาการนะครับถ้าไปดูในสามก๊กเนี่ยขงเบ้งเก็บข้อมูล15ปีแต่ขงเบ้งอายุ27ตอนเจอเล่าปีคือ15ปีก่อนอ่านหนังสือเริ่มอ่านพิชัยสงครามเริ่มก่อนหน้าที่จะเจอกับเล่าปีอีกเก็บข้อมูลหมดแล้ว15ปีนะครับรู้หมดว่าอะไรที่เกิดอะไรขึ้นเมืองนี้เป็นยังไงชัยภูมิเป็นยังไงเดินทางยังไงทางหงทหารมีเท่าไหร่แม่ทัพในกองเป็นยังไงบ้างเขาเริ่มรู้หมดแล้วนะครับซึ่งถามว่าข้อมูลตรงนี้ Big Data ที่ขงเบ้งมีอยู่เนี่ยมันทำให้เขาไม่เสียโอกาสถามว่าน้องๆลองคิดดูนะครับถ้าจินตนาการว่าเราอยู่ๆมีทุนให้ไปต่างประเทศมาสมมุตินะครับถามว่าตัวเราพร้อมจะรับทุนหรือยัง มันมีหลายคนมากเลยที่บอกว่ามาถึงปุ๊บอุ๊ยภาษาอังกฤษยังไม่ได้สอบเลยแล้วสอบเป็นไงอาจารย์หนูสอบไม่ผ่านอ้าวแล้วหนูจะโทษใครล่ะครับหนูอดไปเพราะหนูสอบไม่ผ่านค่ะนั่งน้ำตาร่วงป๊อกเนี่ยโถอดไปโทษใครครับอันนี้เขาเรียกเตรียมตัวเป็นไงฮะยังเตรียมตัวไม่ดีไม่พร้อมข้อมูลภาษาอังกฤษคุณไม่ดีพอใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ก็ถือเป็น Big Data คุณไม่ดีพอมันไม่ถึงขนาด Big Data แต่มันเป็นข้อมูลที่คุณต้องมีในตัวเองก่อนไปถูกไหมฮะเตรียมพร้อมแต่ในเมื่อข้อมูลคุณไม่พร้อมคุณอดไปก็เป็นเสียโอกาสไหมครับเสียโอกาสแต่คงเบ้งมีข้อมูลทุกอย่างอยู่ในหัวหมดเลยถามว่าพอมีนายดีมาถึงบ้านมีเล่าปีมาถึงบ้านตอนแรกกวนอูก็ไม่เชื่อใจเตียวหุยก็ไม่เชื่อใจเล่าปีอยากได้แต่ถามว่าเล่าปีจริงๆก็ต้องตะหงิดตะหงิดนิดนึงอายุยังนิดเดียวอยู่เลยเนื่องไหมครับแต่มาถึงปุ๊บคงเบ้งสามารถเปิดแผนที่วางพวกแสดงเมื่อทัดเมืองนี้จุดเด่นอยู่ตรงนี้จุดแข็งอยู่ตรงนี้จุดอ่อนอยู่ตรงนี้ถ้าจะตีเมืองนี้ไม่ควรตีเมืองนี้ก่อนไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้เพราะอะไรพอชี้เป้ามองวิสัยทัศน์ก้าวไกลปุ๊บเห็นนายดีเห็นปุ๊บโอกาสอยู่ในมือคือนอกจากว่าเขาเก็บ Big Data แล้วเขาจะต้องมีลำดับต่อไปก็คือเอา Data ที่เขามีเอาข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์วิเคราะห์ต่อเป็น Data Analysis ต่อใช่ก็เหมือน3ก๊กเมื่อกี้ที่ผมบอกผมอ่านแล้วผมก็ต้องนั่งตีความต่อว่าโอเคแต่ละคนคิดยังไงรู้มั้ยครับถามว่าอ่าน3ก๊กครบ3จบครบไม่ได้จริงเหรอมันขึ้นกับพื้นฐานของคน3ก๊กถ้ามองจริงๆใช่มั้ยครับอย่างผมยกตัวอย่างโลซกเมื่อกี้กับจิวยี่กับของเด้ง3คนงัดข้อกันทางความคิดนั่นคือถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง3คนต้องเอาแนวคิดของอีกคนนึงมาใส่ในตัวเองถูกมั้ยครับนั่นคือการเอาใจเขามาใส่ใจเราถูกมั้ยฮะแต่เอาใจเขามาใส่ใจเราในที่นี้เพื่อชนะเพราะตอนนั้นอยู่ในสงครามตีเขาให้ตายรู้ไหมครับมันต่างกับเอาใจเขามาใส่ใจเราในคอนเทกต์ของในปัจจุบันไทยสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากทำงานกับคนหลายๆคนเยอะๆให้มันตอนนี้เราต้องไงฮะเราไม่ตีกันสงครามนโยบายรัฐบาลเราต้องทำอะไรครับสมานฉันท์ครับต้องปลองดองใช่ไหมฮะต้องปลองดองนั้นจริงๆเราไม่ได้ต้องการเอาใจเขามาใส่ใจเราเพื่อฆ่าอีกคนหนึ่งแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจแนวคิดของเพื่อนร่วมงานเข้าใจในอย่างน้องๆถ้าเกิดไปทำกิจกรรมกับเพื่อนใช่ไหมครับก็ต้องเข้าใจว่าโอเคเพื่อนจะคิดแบบนี้เพื่อนจะน้อยใจหรือเปล่าเพื่อนจะแบบอะไรเนี้ยเราต้องคิดให้ออกใช่ไหมครับเอาใจเขามาใส่ใจเราจะพูดยังไงให้เขาแบบไม่รู้สึกแบบน้อยใจเสียใจบางทีพลาดไปแล้วสิ่งที่ไปแล้วเอากลับมาได้ไหมฮะไม่ได้ถูกไหมครับบางทีพูดแรงๆไปเกิดอะไรขึ้นโอ้โหทะเลาะกันไม่ได้คุยกันอีกเลยก็ได้แต่การเอาใจเขามาใส่ใจเราจะทำไงให้เขายังมีกำลังใจทำต่อถึงแม้เขาอาจจะท้อแล้วด้วยว่าเขาทำผิดมารอบหนึ่งเรื่องอะไรครับแต่เขาอาจจะพอเรารู้ว่าเราจะคุยกับเขายังไงมันทำให้เราไปต่อได้เรื่อยๆอีกนึกภาพออกไหมครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยนอกจากคือเป็นเรื่องของการบริหารคนเป็นเรื่องของการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใช่เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าครบได้ไหมครบได้ถ้ารู้จักใช้ถ้ารู้จักใช้แต่เขาต้องดูว่าพื้นฐานคนนั้นเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่ถ้าคนนั้นดีครบได้แต่ถ้าเกิดพวกอ่านสามก๊กไม่คิดอะไรนะครับแบบไม่คิดอะไรเลยเหมือนผมตอนเด็กๆเนี้ยอ่านไปเล่นเกมไปอะไรมันไปเรื่อยไปเลยมันไม่ได้คิดอะไรอะครับ
ครบเถอะไม่รู้เรื่องดีใช่ไหมฮะแต่ถ้าอ่านแล้วคิดอันเนี้ยก็ต้องดูว่าเขาคิดแบบไหนแต่ถ้าเกิดมองว่าอ๋อพื้นฐานคนคิดดีทุกอย่างดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครคิดร้ายต่อใครใช่ไหมฮะครับต้องปลองดองนะครับเอาใจเข้าใจเราก็สามารถที่จะช่วยให้การทำงานสมานฉันท์มากขึ้นคือเราอย่าไปมองว่ายุคนี้สมัยนี้มันไม่ได้แบบมาจับทวนจับดาบขี่ม้าฟาดฟันกันแล้วจะมาศึกษาอะไรจากสามก๊กแต่มันยังมีวิธีมันมีแนวคิดอยู่ข้างในนะครับจริงๆแล้วครับนี่เห็นน้องๆนักเรียนอยู่เต็มเลยนะครับมีน้องๆนักศึกษาด้วยถามว่าเออแล้วเราอ่านเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยผมบอกไปถึงเรื่องการอ่านใช่ไหมครับวันนี้เรามางานเกี่ยวกับงานหนังสือครับเราเน้นการอ่านเล่นนิดนึงก็ได้นะครับการอ่านนิดนึงถามว่าหรือการเรียนนิดนึงก็ได้นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยการเน้นการเรียนการอ่านถามว่าเอ๊ะถ้าเราอ่านสามก๊กเรามาประยุกต์ใช้กับการเรียนได้ยังไงอ๋ออันนี้น่าสนใจนึกออกไหมครับลองมาดูนะฮะอย่างที่ผมบอกไปถ้าผมอ่านสามก๊กแบบเอามันครับโดยไม่คิดเล่นเกมด้วยอย่างเลยสิ่งเดียวที่ผมได้มาคืออะไรเมื่อกี้ที่บอกติดเกมครับนะครับไม่ได้ช่วยอะไรในชีวิตผมเลยนะครับไม่ชีวิตอับเฉามากกว่าเดิมนะครับเวลาที่เอาใบรีพอร์ตเกิดให้แม่ดูนี่คือชีวิตค่อนข้างย่ำแย่นะครับเพราะติดเกมหนักเลยตอนนั้นสามก๊กนะฮะแต่พอมามองในอีกมุมหนึ่งพอเรามองใช้ประสบการณ์มองใช้สติปัญญาไตร่ตรองคิดดูนิดนึงว่าเอ๊ะจริงๆแล้วทุกแอคชั่นที่คนในสามก๊กทำมันเหมือนบทเรียนที่เราได้เห็นนะครับว่าคนนี้คิดแบบนี้คนนี้คิดแบบนี้คนนี้วางแผนแบบนี้เพื่อเอาชนะอีกคนยังไงหรือเพื่อควบคุมอีกคนยังไงหรือแม้แต่แนวคิดในเรื่องของการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆอย่างเช่นที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าแนวคิดในการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเช่นเขามีความอยากที่เขาจะชนะเขามีความคิดที่เขาต้องวางเป้าหมายว่าต้องตีตรงนี้ให้ได้ให้สำเร็จให้ได้เขามีความคิดว่าเขาจะต้องมองให้ครอบคลุมได้เพื่อไม่ให้ใครมาตีตลบหลังเขามันสอนให้รอบคอบสอนให้เรามองว่าเราจะเอาใจเขาใส่ใจเรายังไงทำงานยังกับคนอื่นยังไงหรือเราจะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายได้ยังไงนะครับและสร้างนวัตกรรมยังไงตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าจะต้องเอามาใส่ใจและคิดมากกว่าแล้วถ้าถามว่าสามก๊กเกี่ยวกับอ่านหนังสือยังไงลองคิดดูนะครับน้องๆเคยอ่านหนังสือแล้วแบบรู้สึกว่าหรือเรียนหนังสือเลยเรียนในห้องเรียนเรียนเลคเชอร์เสร็จปุ๊บนั่งคิดเรียนไปทำไมวะเคยไหมฮะแต่ว่าอันนั้นแสดงให้เห็นว่าเรายังคิดไม่ถึงรู้ไหมครับแสดงความรู้เรายังน้อยไปนิดหนึ่งถามว่าทำไมเพราะบางทีเนี่ยการเรียนเรามันถูกคิดมาพอสมควรแล้วว่าเราต้องเรียนมีพื้นฐานตรงนี้ถูกไหมครับมันต้องเกี่ยวกับสาขาอาชีพเราแล้วถ้าเรายิ่งรู้กว้างเราก็จะได้เปรียบความรู้ทุกอย่างเราไม่รู้จะได้ใช้เมื่อไหร่แต่มันจะได้เปรียบทุกครั้งที่เราต้องใช้มันรู้ไหมครับแต่ถ้าเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเราเรียนไปจะได้ใช้อะไรมันก็จะไม่มีประโยชน์เลยนึกไหมครับแต่ถ้าแล้วถามว่าเรียนจะทำยังไงให้รู้ก็ใช้เมื่อกี้ครับกระบวนการคิดกระบวนการคิดตั้งสมมติฐานจัดการวางเป้าหมายวางเลยเป้าหมายในการเรียนรู้คืออะไรครับต้องรู้เรื่องสิ่งที่เรียนถูกไหมครับถามว่าแต่ละวิชานะครับถ้าลองน้องๆเราไปเปิดดูมีใครเคยเปิดดูไหมครับทุกวิชาเลยมันจะต้องมีใบมาให้ดูก่อนตอนแรกถูกไหมครับแต่ระบบจะมีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้อยู่ว่าเอ๊ะคุณเรียนไปทำไมวิชานี้เป็นใบที่เปิดผ่านก่อนเลยเป็นใบที่บอกมาว่าเอ๊ะจะเรียนวิชานี้นักศึกษาต้องเข้าใจ1 2 3 4 5 7 8ครับส่วนใหญ่จะมีมาให้นะครับถ้าวิชาไหนไม่มีไปเปิดดูในคู่มือเรียนจะมีนะครับบอกไว้เลยจุดมุ่งหมายของหัวข้อนี้ต้องรู้อะไรบ้างเนื่องไหมครับนั่นคือจุดมุ่งหมายรู้เพราะเราไม่ต้องวางเป้าหมายเองก็ได้มีคนวางให้เรียบร้อยแล้วเนื่องไหมครับจัดการวางเป้าหมายมองหลากหลายแง่มุมมองไงครับมองให้หมดเลยฉันเรียนวันนี้ได้หัวเรื่องนี้จะทำอะไรต่อถามว่าเรียนตรงนี้เสร็จปุ๊บคิดเยอะๆเลยว่ามองหลากหลายแง่มุมคิดให้ทั่วเลยครับว่าเอ๊ะถ้ามองปุ๊บเรียนตรงนี้ไปเอ๊ะมันจะยกตัวได้นี่นาเอ๊ะมันรีเลทกับข่าวนี้มันไปเกี่ยวข้องกับข่าวตรงนั้นข่าวตรงนี้ข่าวตรงนู้นอ๋อมันเอาไปใช้ตรงนั้นได้อุ้ยมีคนเอาไปใช้อันนี้ด้วยเหมือนสมมติผมสอนเรื่องล่าสุดผมสอนเรื่องแอนนีลิดาซึ่งจริงๆมันคือเรื่องไส้เดือนแต่คุณรู้ไหมหลายคนบอกว่าฉันจะรู้เรื่องไส้เดือนไปทำไมเนี่ยไหมครับมีแต่ว่าสัตว์ในตระกูลไส้เดือนคุณรู้ไหมว่าในต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเลี้ยงแม่เพลียงซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลไส้เดือนแต่อยู่ในน้ำเค็มนะครับเป็นบิลเลียนดอลลาร์บิสซิเนสมันมีประโยชน์อ่ะ
คือรู้ไว้ก่อนรู้เป็นพันล้านธุรกิจพันล้านเอ้าเฮ้ยแล้วแม่เพียงเอาไปทำอะไรได้พอถึงวันนึงเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้มันเราไม่รู้ครับของนี่เป็นบิลเลียนดอลลาร์บิสเนสครับแม่เพียงเลี้ยงไปทำเป็นอาหารลูกปลาอาหารกุ้งอาหารอะไรพวกเนี้ยเกษตรกรใช้มหาศาลเลี้ยง lobster ใช้ตัวนี้ลงหรูมหาศาลรวยเยอะแยะเมืองไทยมีไหมฮะเอาไส้เดือนมาทำเป็นประโยชน์มีแต่ของเรามีบูธด้วยครับตอนนี้อาจจะไม่ใช่บิลเลียนดอลลาร์บิสเนสแต่เป็น SME นะครับใกล้เคียงกันนะฮะเป็นบิสเนสเหมือนกันที่อาจจะโกรเป็นบิลเลียนในอนาคตได้ถามว่าเราทำไงเรารู้ว่ามันมีประโยชน์แต่ถามว่าเราเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมนั่นคือจุดที่บอกว่าต้องมองหลากหลายแง่มุมนะครับครอบคลุมยุทธวิธีให้หมดเราท้ายสุดโอกาสที่พอมาถึงปุ๊บคุณเห็นเลยว่าคุณจะแทรกตรงไหนเข้าไปเพื่อให้เกิดโอกาสที่จะดำรงชีวิตต่อไปให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนก็ตามหมดครับเป็นนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือจะเป็นนักเรียนนักศึกษาใช่แล้วยังต่ออีกนะอย่าลืมยังไม่ครบครับตีโจทย์ทั้งแคบกว้างอันนี้สำคัญมากสำหรับการเรียนเพราะว่าหลายคนพลาดมากๆตรงนี้ครับตีโจทย์แคบกว้างหมายถึงอะไรฮะเราเรียนในบทนี้แต่เราเห็นภาพรวมหรือยังว่ามันไปรีเลทกับเรื่องอื่นยังไงรู้ไหมครับถามว่าไอ้เรียนระบบสมมติน้องเรียนหมอเราว่าน้องเรียนระบบประสาทไอ้ระบบประสาทเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อยังไงระบบประสาทไปควบคุมการทำงานแบบของอวัยวะภายในยังไงแต่ถ้าคุณลิงก์ไม่ได้คุณไม่สามารถเชื่อมโยงได้คุณมองภาพกว้างไม่ออกคุณมองภาพเล็กไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าภาพเล็กไปถึงไหนฮะอ๋อยีนเอ็กเพรสชั่นออกมายังไงตรงนี้บอกได้หมดแต่นี้อาจจะไม่ต้องลงละเอียดมากแต่ว่าง่ายๆถ้ามองว่าลึกถึงระดับโมเลกุลทำงานยังไงนั่นคือมองภาพแคบมองภาพกว้างเห็นภาพรวมหรือยังว่าไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นยังไงไม่เข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจภาพรวมใช่เอามาประกอบการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จยากนะครับสุดท้ายที่สุดสร้างนวัตกรรมนี่สำคัญสำคัญถามว่านวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีก็ได้เป็นนวัตกรรมแต่เป็นนวัตกรรมทางความคิดอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเพราะถ้าสมมติว่าเรียนวิศวะหรือเรียนอะไรก็แล้วแต่หรือเรียน ICT อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้แต่แพทย์วิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่บางทีบางเทคโนโลยีมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาแล้วถ้าคนรู้ทุกอย่างทั่วหมดแล้วมองภาพกว้างออกมองภาพแคบออกรู้ครอบคลุมหมดทุกอย่างแล้วบางทีเวลาที่ไอเดียมันแวบเข้ามามันอาจจะเกิดเป็นนวัตกรรมอะไรก็ได้ที่อาจจะแก้ปัญหาให้กับสังคมโลกได้นักวิทยาศาสตร์กับผู้นำสงครามมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นะครับเป็น Mission Impossible นะเป็น Mission Impossibleทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นได้เพราะอะไรเพราะถ้าคุณมองว่าสงครามจะชนะโอกาสชนะอย่างสมมติกองทัพโจทย์ที่บอกเมื่อกี้นะครับแสนคนเจอ 200,000 โอกาสชนะในเชิงสถิติเป็นไงครับมันเป็นไปไม่ได้อ่ะจะบ้าเหรอใช่ครับคุณเล่น Warcraft วิ่งไปมีตัว2ตัววิ่งไปเจอ5ตัวก็โดนตีตายหมดแล้วถูกมั้ยครับเหมือนกันทำสงครามก็คือเหมือนทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้พลิกคุณถึงจะเป็นผู้นำสงครามที่ยิ่งใหญ่ได้เอากองทัพน้อยชนะกองทัพมากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นักวิทยาศาสตร์ล่ะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ได้ยังไงลองจินตนาการว่าถ้าเราไม่มีสองพี่น้องตระกูลไรท์ตำลึงเลยดึงตำปันนะฮะบอกว่าอุ๊ยฉันอยากให้มนุษย์บินอยู่บนฟ้าจริงๆแล้วคุณเกิดในยุคนั้นสองน้องนี้มาบอกเนี่ยมนุษย์จะบินบนฟ้าได้แน่นอนชัวร์เราทำได้แน่ทุกคนมองว่าไงครับไอ้นี่บ้าใช่ป่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะครับแต่ปัจจุบันไงครับเราบินบินกันทั่วบินจนนะฮะ globalization แน่นหมดแล้วครับใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้ถามว่าโทมัสอาวาเอดิสันบอกฉันจะทำกลางคืนที่มืดมิดให้สว่างไสวคนบอกโดยที่ไม่ต้องใช้แสงเทียนคนเห็นครั้งแรกบอกไอ้นี่เป็นไงครับเหมือนกันเลยไอ้นี่บ้าทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ท้ายสุดแล้วเป็นไงครับมันเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่วิธีการคิดอยู่ที่วิธีการคิดและมีอีกข้อหนึ่งครับสำคัญมากนะครับวิธีนอกจากคิดเป็นแล้วต้องกล้าลงมือทำใช่นะครับสังเกตว่าขึ้นยิ่งไว้ผู้นำสงครามมาอุ้ยเนี่ยท่านเราไปบุกเมืองนี้ก็ดีกว่าไปบุกตรงนี้จะชนะหมดเลยชนะไปถึงเมืองสุดท้ายครองทั้งแผ่นดินคิดไว้แต่ไม่ทำมันก็อยู่เมืองเดิมรู้ไหมครับ
อยู่เมืองเดิมแล้วท้ายสุดก็จะมีชาวบ้านมาบุกเมืองมันเองแล้วก็แพ้ไปเองถูกมั้ยครับแต่คิดได้แล้วต้องลุยแล้วลุยอย่างนึงที่ต้องเห็นชัดเจนคือลุยเนี่ยต้องไม่กลัวล้มเหลวอย่างโจโฉที่บอกเมื่อกี้โจโฉไม่แพ้ใครแต่ไม่แพ้ใครในเรื่องของผลท้ายสุดนะครับแต่จริงๆที่บอกเมื่อกี้ก็คือทัพม้าเฉียวหันซุยที่ตีกับโจโฉเมื่อกี้โจโฉถอยออกมาขนาดแบบตัดคราวหนีนะครับถอดเสื้อคงเสื้อคลุมหนีหมดเลยเพราะว่าจะโดนฆ่าแล้วเนื่องไหมครับนะจริงๆตอนแรกแพ้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแพ้แต่ไม่แพ้สงครามแต่ไม่แพ้สงครามแพ้ศึกเล็กๆแต่ไม่แพ้สงครามแต่จริงจะตายอยู่แล้วครับถอยมาจะตายแล้วแต่บอกว่าฉันไม่ท้อฉันต้องเอาชนะมันให้ได้แล้วสู้นักวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันเราต้องบอกว่าเราไม่กลัวการล้มเหลวไม่ว่าจะสาขาไหนไม่จำเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับทุกสาขาถ้าเราไม่กลัวการล้มเหลวเราพร้อมจะทุ่มต่อไปให้ไอเดียดีๆขึ้นมารู้รอบในสิ่งที่เราทำยังไงเราก็สำเร็จครับครับเพราะงั้นก็ฝากไว้นะครับกับผู้ฟังทุกท่านนะครับว่ามันอยู่ที่แนวคิดที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ต่อนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กน้อยนะครับหรือว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าจะเป็นอาชีพใดๆหรือใครก็ตามนะครับลองกลับไปวันนี้กลับไปเปิดสามก๊กดูอ่านสามก๊กอีกรอบแล้วลองดูว่าเรายังมองสามก๊กเหมือนอย่างที่เราเคยอ่านหรือเราเคยมองหรือเปล่านะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดร.ป่วยอุ่นใจนะครับมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหาสวัสดิยะนะครับท่านรักษาการแทนอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญอาจารย์นะครับขึ้นมามอบของที่ระลึกนะครับให้กับวิทยากรของเราในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับเหมือนอยู่ในหนังสามก๊กนะครับขอขอบพระคุณท่านอธิการมากๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผู้ฟังการเสวนาทุกท่านนะครับวันนี้อาจจะมีขุกขักเล็กน้อยนะครับยังไงก็ต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะครับในเรื่องของฟ้าฝนนะครับอย่างที่บอกนะครับเราไม่มีของเบ้งมาอยู่นะตรงนี้นะครับ ยังไงก็เดี๋ยวจบจากงานนี้นะครับก็ใครยังไม่ได้ไปเชิญเดินดูนะครับเดินดูบูธต่างๆ